ึกมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึง126ปอนด์ครับฟังประวัติจากพี่แจ๊ธรรมราชครับอ่ะไหวครูเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขวามือของจอทีวีนะครับนี่ชูทางด่วนครับเสียงบอยคนดังแล้วครับถอดมงคลให้กับทางด้านของยอดขุนศึกส่วนทางด้านของนาวาเอกก็1หรือว่าแหมมันมองไม่เห็นนะครับมองไม่ชัดอาจจะเป็น1หรือเหมราชนะครับ2คนนะครับเหมราชนะครับน่าจะเป็นเหมราชครับเหมราชสิทธิ์ครูออสแล้วครับทีมงานสตาร์ทเทรนเนอร์ถอดมงคลนะครับก่อนที่จะชมคู่นี้ครับทำความรู้จักกันกับทั้งคู่ก่อนนะครับนาวาเอกสิทธิ์เชฟบุญธรรมครับ27ปีนะครับชื่อจริงว่านาวาครับพืชทองครับนาวาพืชทองครับ27ปีนะครับเกิด19ตุลาคม2538ภูมิลำเนาถิ่นฐานบ้านเกิดของเขาอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมีเชฟบุญธรรมภาคโพครับเชฟกระทะเหล็กเชฟคนดังแล้วครับอดีตโปรโมเตอร์ชื่อดังครับเป็นหัวหน้าคณะผู้จัดการนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยทีเด็ด99มีเหมราชสิทธิ์กูออสหรือว่าเหมราชชาวไร่อ้อยครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับส่วนทางด้านของยอดขุนศึกมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงครับนี่นักศึกษาปริญญาโทครับชื่อจริงว่าอภิลักษ์ไผ่ล้อมนะครับนักชกชื่อดังในวัย28ปีครับเกิด20เมษายน2538ภูมิลำเนาถิ่นฐานบ้านเกิดของเขาอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับมีด็อกเตอร์สำราญสุขแสวงครับแล้วก็ด็อกเตอร์ชันชัยยมดิษฐ์นะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะก้องปัตตภีมาจิติกเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงครับแล้วในวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับคุณชูชีพตรีพอขาคนรักบ้านเกิดแล้วก็สมพรแก้วรัศมีโชตด้วยนะครับอุทัยท่าภาษาที่ปรึกษานายกอบจปราจีนนัทพัฒน์ศรีสารธนายุทธการบ่อเงินยุทธตาคลีด้วยแล้วก็สจต้งปราจีนสจเอกสจหลายปราจีนนะครับนี่แหละวันนี้เราก็มาได้ชมมวยมันๆแล้วก็มวยสนุกกันนะครับที่อตก3นนทบุรีในศึกกิจเมืองนนท์มวยดีวิถีไทยนะครับยกที่1นะครับครึ่งทางครับความสูงความยาวอยู่ที่ทางด้านของนาวาเอกโดนตัดล่างครับก่อนนักชกข้อลุกอ่อนทั้งคู่นะครับยอดขุนศึกนี่จบปริญญาโทแล้วนะครับแล้วก็รับราชการอยู่ด้วยครับชกมวยไปด้วยครับพื้นเพเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์นะครับแต่ว่าตอนนี้ย้ายถิ่นฐานสมณโณครัวครับมาใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดราชบุรีครับไปๆครับขวาเจอขวาครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับนี่ถือว่าเป็นมวยเม็ดเหล็กนะครับซุปเปอร์สตาร์แถวหน้าวงการมวยเมืองไทยครับต่อยกันในพิกัด126ปอนด์นะครับเฟเธอร์เวทนะครับรุ่นนี้ต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่เรียกว่าถ้าจะดังไม่ดังก็อยู่ที่ตรงนี้แหละครับอยู่ที่น้ำหนักเนี่ยครับค่อยๆขึ้นมานะครับนักมวยก็105 108 112 115แล้วก็จะพีคสุดๆตอน126 130นี่แหละครับทั้งคู่นั้นต้องบอกว่าผ่านการชกรายการใหญ่ๆมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วครับทางด้านของยอดขุนศึกกับเข็มขัดแชมเปี้ยนนี่3เส้นนะครับดีกรีปริญญาโทครับก็เรียกว่าประสบความสำเร็จตั้งแต่ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้แล้วครับนาวาเอกไฟที่ผ่านมาพลิกชนะทางด้านของอภิวัตรรับอัดฉีดไป 200,000 ครับวันนี้กลับมาใหม่ครับเงินทองยังไม่ต้องรีบใช้นะครับเงินทองยังไม่ต้องรีบใช้ครับใกล้ๆครับยืนกันใกล้ๆครับจังหวะฝีมือด้วยครับทั้งคู่เลยครับนี่แหละครับในรุ่นนี้ก็ในอดีตที่ผ่านมามีทั้งเทิดเกียรตินำขบวนนำพลหรือแม้กระทั่งหลายๆคนนะครับในอดีตก่อนนู้นสายฟ้าแสงมรกตแชมเปี้ยนด้วยนะครับหมดยกก่อนคุณทรงวิทย์ศักดาพงษานุรักษ์ยาดองเหล้าเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตโดยในห้างเชิดชัยแล้วก็กิวเจิ้งปู่เซินเจียวหนังอาหารเสริมบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายรวมไปถึงโสมโอทีดีเพราะมีซิงค์วิตามินบีและโสมสกัดขวดใหญ่แค่10บาทอ้าวอย่าลืมนะครับว่าถ้าเราจะซื้อรถโตโยต้านะครับนึกถึงเลยโตโยต้าเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาเข้าศูนย์บริการ19แห่งนะรับประกันเงินตั้ง8ปีแล้วก็รถผุนี่10ปียาวนานเลยอ่ะ
ท้ายกันยาวลืมเลยอ่ะจากโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับโดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์02นะครับ662-6555จากโตโยต้าเคมอเตอร์ครับได้สาขาไหนก็ไปสาขานั้นแหละครับใช้ดีใช้ทนใช้ได้นานแล้วครับโตโยต้าครับแล้วก็ประหยัดด้วยครับที่สำคัญครับไม่กินน้ำมันแล้วครับตอนนี้เอาละครับอยู่ที่วงในถึงตัวแล้วครับนาวาเอกครับแม่เปิดฉากมาครับในช่วงพักยกนี่ยะติสั่งเดินแล้วครับต้องเดินบทเดินเบียดเลยนะครับอาวุธความหลากหลายสมองมวยครับอยู่ที่น้ำเงินครับประเภท IQ จัดจ้านแหละครับยอดขุนศึกดีกรีนี้ระดับปริญญาโทครับไม่จัดจ้านไม่ได้ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักชกตัวอย่างเลยนะครับเดินตามรอยรุ่นพี่ครับที่มาจากกินฐานบ้านเกิดเดียวกันก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สำราญสุขแสวงครับคณะบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงครับจังหวะจะสับศอกขวาของนาวาเอกครับหลวมไม่ได้เลยครับจังหวะเข้าของนาวาเอกครับโอ้ยถีบสูงไปนิดเสียหลักล้มอ้าวแม่วันนี้ชกน้ำหนักคือสบายว่างั้นเถอะยอมรู้สึกนะครับตัวเล็กกว่านิดนึงเพราะปกตินี่123 24ก็ต่อยสบายอ่ะกระดูกชั่วโมงมวยไม่ได้ห่วงเยอะมากมากเลยทีเดียววันนี้ทั้งแอนเดอร์สันเข็มละ500ด้วยไอเฮิร์บสม OTD เพราะมีซิงค์แล้วก็อย่าลืมว่าชูเชิงกูเซินเจียวหนังแล้วก็สีดีๆนะครับนึกถึงสีลีน่าโดยคุณทรงวิศักดาพงษานุรักษ์ครับใกล้ๆครับได้คนละอย่างดีคนละแบบนะครับเก่งใหญ่ตัวเล็กนะครับปล่อยน้ำหนักขึ้นมาต่อย126แต่ว่าเขาครองแชมป์126ปอนด์ของสนามมวยอตก.จังหวัดนนทบุรีแห่งนี้อยู่ด้วยนะครับรุ่นเฟเธอร์เวทนะครับ126ปอนด์ก่อนหน้านั้นก็แชมป์122ราชดำเนินครับ122เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเอาละครับใกล้ๆครับใกล้ๆแม่นาวาเอกวันนี้มามาดเข้มเลยครับแม่มีหนวดมาด้วยครับกรรมการพงศักดิ์ไปละม่อมครับก็เร่งให้ออกอาวุธครับเตือนอย่างเป็นทางการเตะขาแล้วครับยอดขุนศึกครับโหลดให้เตี้ยเท่ากันก่อนครับเบื้องต้นแทงขวาครับนาวาเอกคนละทรงเลยนะครับคู่นี้ครับดูว่าสุดท้ายท้ายสุดใครจะดีกว่ากันครับเอาแม่ผมถือว่ายอดขุนศึกนี่ต่อยกับใครก็ไม่สูงอ่ะแต่ว่าฝีมือนี่จัดจ้านมากเลยนะครับประเภทอาจารย์น่ะต่อยได้ทุกรูปแบบเลยและต่อยสนุกด้วยนะครับยอดขุนศึกมาดูว่าหมดยกก่อนช็อตเด็ดภาพช้าแล้วครับครับก่อนชมยกต่อไปนะครับขอบคุณแอนตาซินครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นใช้แอนตาซินแอนตาซินเยลบรรเทาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและรักษาโรคกระเพาะอาหาร2สรรพคุณในขวดเดียวเป็นหวัดเป็นไข้ใช้ที่ฝีแผงสีเขียวรวมไปถึงปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารท่านผู้ชมสามารถติดตามความมันได้นะครับความมันความเร้าใจแบบนี้ได้ครับมวยดีวิถีไทยศึกกิจเมืองนนท์ครับในสัปดาห์หน้าจะได้ดูจรวดศึกเกียรตินาวีกับทางด้านของธงสยามนะครับแล้วก็บารมีจักรยี่กับยอดสยามครับพริกไทยดำจะดวลกับทางด้านของเพชรวีโว่อ้าวสิงกับสั่งรบคู่เปิดหัวครับอ้าวนับเลยครับโดนศอกขวานะครับโอ้โหเนี่ยครับเอาละครับโดนนับ8ไปแล้วครับยอดขุนศึกครับโอ้เสียเลยนะพอถูกนับไปแล้วนี่เหนื่อยเลยอ่ะแล้วก็สั้นด้วยนะครับสั้นกว่าด้วยนี่แหละครับผู้เลี้ยวต่อกันในเรื่องการนับนี่นะครับมันอยู่ที่จังหวะโอกาสแล้วก็ในเรื่องนับแล้วอะไรแล้วก็พอมวยโดนนับแล้วเหนื่อยเลยอ่ะต้องบอกว่างานงอกเลยครับทางด้านของยอดขุนศึกนะครับโดนไป1นับครับในยกที่3นะครับแต่ว่าเวลายังมีครับเส้นทางยังยาวไกลเอาละครับช้าไม่ได้แล้วครับเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาบ้างครับหมัดขวาตัดลำตัวต้องปรับแผนเลยนะครับยอดขุนศึกครับโอ้เป็นมวยชกทรงตั้งรับ
แต่ตอนนี้ต้องเปิดเกมแล้วครับพยายามจะบิดไม่ไปนะครับเอาล่ะครับกรรมการพงศักดิ์แยกออกมาครับเปิดเกมต่อครับยอดขุนศึกครับโอ้โยนเข่าซ้ายครับดาวเอกแล้วก็จับครับจับอุ้มเอาไว้ครับไม่ตีเข่าแล้วนะครับดาวเอกครับเช่นเดียวกันนะครับดาวเอกก็ปรับแผนเช่นเดียวกันเอาล่ะครับต่างคนต่างปรับแผนแล้วครับทางด้านดาวเอกหลังจากได้นับก็หันมาต่อยเกมรับแล้วนะครับยอดขุนศึกแข้งขวาเนี่ยครับปัด1 2มาเอาล่ะครับวงในยังทำอะไรไม่ได้บนเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดนะครับพงศักดิ์แม่นละม่อมแยกออกมาขยับต่อครับปัดขวาดาวเอกถึงตัวลัดล็อกสะพายแรงเอาไว้แล้วครับยอดขุนศึกตีไม่ได้นะครับทั้งคู่นั้นไม่ใช่มวยเข่าอยู่แล้วนะครับแม่พอมาถูกนับไปแล้วนี่เหนื่อยอ่ะนะพูดแต่คำเดียวว่าเหนื่อยเพราะปกติก็พี่มือไม่หนีกันอยู่แล้วอ่ะแล้วก็รูปร่างก็เสียเปรียบด้วยนะครับยอดขุนศึกต้องแก้ด้วยลูกนับคืนให้ได้อ้าวต้องยืดระยะนะครับยืดระยะครับรักษาระยะห่างครับตอนนี้ทางด้านของนาวาเอกครับระยะประชิดตัวเองก็มีโอกาสโดนศอกหล่นเหมือนกันมีเลือดไหลซิบๆบริเวณเหนือคิ้วฝั่งซ้ายนะครับของนาวาเอกด้วยนะครับจากจังหวะสับเมื่อสักครู่ฮะแลกศอกกันครับแต่ว่าแม่ศอกเจ้ากับนาวาเอกครับไปแม่นกว่าใกล้ๆครับใกล้ๆยอดขุนศึกครับเนี่ยครับแต่ว่ายังผีพรามไม่ได้เหมือนกันนะครับเอาละครับนาวาเอกดันออกไปครับยอดขุนศึกเตะพับในเล็มนะครับเล็มขาให้พะวงก่อนนะครับวงในตั้งกระแพงหน้าไว้ขวางเอาไว้นะครับทางด้านของนาวาเอกหมดยกครับไปชมโฆษณาสวยๆนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเชือกแล้วครับมีเป็นอีกช็อตหนึ่งแข้งขวาคืนด้วยศอกครับอาจจะไม่ทีนะครับแต่ว่าเนี่ยครับแต่ว่าอาวุธที่ออกนั้นหนักๆแรงๆทั้งนั้นครับเข่าขวาแล้วดันออกไปครับมาถึงตรงนี้ต้องบอกว่าใครเร็วกว่ากันแล้วครับเอาละครับแต่ว่าคนที่เจอโจทย์ยากคนนี้ครับยอดขุนศึกมรัชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงหรือว่ายอดขุนศึกสสุชาติเดิมครับยกที่4ครับเนี่ยครับต้องเดินปะทะแล้วครับชวนทะเลาะไปเรื่อยครับทางด้านของยอดขุนศึกดูแล้วไม่ง่ายเหมือนกันนะเพราะว่ากระดูกชั่วโมงบินเยอะเอาไว้เองเนี่ยอาจจะรุ่นหลังกว่านิดนึงแต่ว่ารูปร่างโครงสร้างได้เปรียบนะครับเอ้ารู้อย่างเดียวแล้วยอดขุนศึกต้องทำอะไรไม่มีจดจ้องแล้วนะครับน่าสนใจครับหลังจากที่ในช่วงที่พักยกที่ผ่านมานะครับทางด้านของยอดขุนศึกแล้วครับได้รับการปรับเกมจากดร.สำราญสุขแสวงหรือว่าสำราญในสอดานชัยครับอดีตนักมวยไทยชื่อดังรุ่นพี่นะครับเดี๋ยวดูนะครับเวลายังมีครับแต่ว่าอยากทำอะไรต้องรีบแล้วนะครับยอดขุนศึกช้าไม่ได้ครับเดินเข้าไปครับเล็งมีจังหวะไหมครับเตะพับนอกให้พะวงครับนาวาเอกก็รอสวนอยู่แล้วนะครับเรียกว่าต่างคนต่างเกรงนะครับยังตัวไว้ยอดเยี่ยมนะครับนี่ครับเรื่องของสปิริตเดินต่อครับยอดขุนศึกครับต้องเตะขาเนี่ยครับพยัคระยะประชิดต้องมีศอกมีหมัดโอ้เรียกว่าพยายามหาช่องเจาะไปเรื่อยครับยอดขุนศึกครับเนี่ยครับเตะขาโดนเตะขาคืนเหมือนกันพอได้นับแล้วนี่อะไรๆก็ดูดีไปหมดอ่ะนะนาวาเอกแม่รูปร่างเขาได้เปรียบอยู่แล้วนะครับทรงดีด้วยอยู่ที่ว่าจะโดนป้องหรือว่าโดนอะไรจังๆร่วงหรือเปล่าเท่านั้นเป็นเวทีครับพงศักดิ์ไปละม่อมแยกออกมานาวาเอกพยายามจะส่งสัญญาณแล้วครับยอดขุนศึกเดินเข้าไปครับเดินเข้าไปก็เนี่ยครับเตะพับในครับวงในเจอรัดล่างอีกแล้วครับตั้งแขนไม่ทันแล้วครับเร็วมากครับนาวาเอกครับครับแกรวบเร็วนะครับยอดขุนศึกเดินต่อครับเตะขาครับเตะขาคืนครับ
หมัดขวาครับแล้วก็นี่ครับจะชกในทรงนี้แน่นอนแหละครับนาวาเอกครับเอาปลอดภัยไว้ก่อนครับแต่ว่ายอดขุนศึกไม่มีทางเรียกอื่นใดนะครับนี่ครับต้องเดินเตะขาต่อยหมัดโดนเตะขามาก่อนขาขึ้นเอาละครับเตะซ้ายเตะขวาครับฮุกซ้ายแล้วก็กอดก็รัดเอาไว้ครับยกบังนี่แหละครับแม่พอโดนนับไปแล้วนี่มันก็เหนื่อยอะวันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณทรงวิศักดาพงษานุรักษ์จากศรีนีน่าด้วยแล้วก็จีเชิงกู่เซินเกียวหนังแล้วก็สม OTD เพราะมีซิงด้วยนะครับแล้วก็แตกเข็มละ500บาทจะอัตสินด้วยแล้วจะบอกเราจะซื้อรถโตโยต้านะนึกถึงเลยนะครับโตโยต้าเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาเข้าสู่บริการ19แห่งรับกันยนต์ตั้ง8ปีรถผุถึง10ปีนะ02นะครับ662 6555จากโตโยต้าเคมอเตอร์ครับพี่น้องวงการมวยก็ไปใช้บริการได้นะครับเคมอเตอร์หัวหน้าคณะไปซื้อมาบรรทุกนักมวยมาทำการแข่งขันก็ได้ครับเอาละครับหมดยกพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาที่5ยกสุดท้ายครับปฏิหารจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องลงมือทำครับดูวิธีชกของยอดขุนศึกนะครับในสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าเหนื่อยเหลือเกินครับที่จะพลิกกลับมาเป็นผู้ชนะแต่ทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดนะครับเดินเข้าหาครับยอดขุนศึกโอ้ยศอกขวาครับเตะขวาเอาไว้ครับนาวาเอกเล่นกระเชือกครับผิวออกขวาทีซ้ายทีครับเจองัดศอกขวาจากยอดขุนศึกครับนี่ครับไม่สู้ก็ไม่มีรูชนะครับทุกอย่างมันต้องมีหวังนะครับกรรมการพงศักดิ์ไปละม่อมแยกออกมาแล้วก็อย่าลืมนะครับรายการมวยนัดยิ่งใหญ่ครับวันคล้ายวันครบรอบวันเกิดเบิร์ธเดย์สจ.ดร.วิชิตอ่องละออนะครับแล้วก็เป็นการเปิดสนามมวยแห่งนี้ขึ้นมาใหม่อีกครั้งครับในวันที่12นะครับวันอาทิตย์ที่12มิถุนายนครับมาดู4คู่เอกนะครับ1ล้านเล็กกับรุ่งกิจช่อฟ้ากับนาบิวครับเพชรเมืองศรีขยี้มงคลเพชรแล้วก็เปิดหัวด้วยเหนือธรณีกับฟ้าลั่นครับนี่แหละครับสุดยอดของมวยทั้งนั้นเลยทีเดียวใครๆก็ดูนะครับต้องขอบคุณนะครับชูชีพตรีโภคาคนรักบ้านเกิดสมพรแก้วรัศมีโชติภูไทยทัพอาสานะครับที่ปรึกษานายกอบจปราจีนณัฐพัชเนียสารธนายุทธการบ่อเงินยุทธาคลีด้วยสจ.โต้งนะครับสจ.โต้งปราจีนสจ.เอกสจ.หลายปราจีนด้วยนี่นะครับและจีเจิ้งปู่เซนเจียวหนังลูกหมานิยมตองหนึ่งแล้วก็ไอเฮิร์บด้วยครับไอเฮิร์บมันคือ FC นะครับ FC ของมวยดีวิธีไทยแล้วก็อีกหลายคนแล้วครับเอชุมพรประพิษเตนละกุลโกน้อยปืนรัตนาเรียกว่าติดตามรับชมการถ่ายทอดสดเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ครับเนี่ยครับรายการดีๆที่น่าสนใจครับติดตามเอาไว้นะครับปักหมุดรอไว้เลยครับทุกวันอาทิตย์กับเวลา 11:45 นาทีเจอกันครับครับครึ่งทางแล้วนะครับเหลือยังครึ่งทางสุดท้ายครับขุนศึกยังพยายามอยู่ครับเตะขาครับเตะหน้าแข้งแล้วก็รวบเอาไว้ครับนาวาเอกกรรมการแยกออกมาครับก็พยายามส่งสัญญาณให้ยอดขุนศึกนะหยุดได้แล้วนะครับแต่ยอดขุนศึกมันหยุดไม่ได้นะครับเนี่ยครับต้องพยายามครับต้องพยายามต่อไปครับกรรมการแยกครับมากลางเวทีครับพงศักดิ์เป็นละม่อมนะครับกับเวลาที่เหลืออยู่ครับดูว่าทางด้านของยอดขุนศึกครับจะพลิกสถานการณ์สร้างปาฏิหาริย์ได้หรือไม่นะครับเจอนาวาเอกรัดอีกแล้วครับต้องบอกว่านาวาเอกรัดนั่นเลยครับแบบนี้ครับขุนศึกยังแก้ไม่ตกนะครับแม้ว่าจะประเมินนะครับว่าไม่รู้จะทำอีลูกไหนเหมือนกันถึงจะพลิกกลับมาได้แต่ว่าด้วยความเป็นมืออาชีพครับก็ต้องแสดงความพยายามให้เห็นก่อนครับและมวยระดับนี้ด้วยครับ
มาแล้วครับก็ท้ายๆเกมครับก็เริ่มผ่อนๆไปครับแต่ยังต้องขยับเอาทรงหน่อยครับยอดขุนศึกเราจะได้เห็นการวิธีคิดวิธีชกของจอมฝีมือนะครับแต่ว่ามาจุดเปลี่ยนอยู่ที่ศอกขวาของนาวาเอกครับสับซะจนทางด้านของยอดขุนศึกนี้โดนนับ8ไปเกมเปลี่ยนเลยครับครับเกมนั้นเปลี่ยนในยกที่3นะครับเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการจากกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับนั่นแหละครับบนเวทีนะครับพงศักดิ์เป็นละม่อมให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนี้มีวรชิตแชมป์ชื่นนะครับธวัชชัยสองฤทธิ์แล้วก็คะแนนใบสุดท้ายจากกรรมการชัดชัยสอนทาครับรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือให้กับทางด้านของนาวาเอกนะครับนาวาเอกสิทธิ์เชฟบุญธรรมครับนักชกวัย27ปีจากเขมราชอุบลราชธานีครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนทางด้านของยอดขุนศึกไปนะครับจุดเปลี่ยนอยู่ในยกที่3ครับได้นับ8ครับต้องบอกว่านี่เป็นผลงานชิ้นโบแดงอีกไฟนึงของนาวาเอกนะครับครับก็รับรางวัลจากยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าและยาดองเหล้าเสือ11ตัวชนิดน้ำแก้กระสายบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตโดยในห้างเชิดชัยเอื้อบุญนันท์ครับยินดีกับนาวาเอกนะครับ